ต้องบอกว่าในยุคนี้ครับผมสำหรับใครไหนที่อยากได้ SSD ในราคาประหยัดเนี่ยก็ต้องนึกถึง Kingston Series NV2 ใช่ไหมล่ะครับผมทีนี้ฮะนี่เราได้ครับผม SSD M.2 จากแบรนด์ Kingston Series ใหม่ครับผมเป็น NVT นั่นเองครับผมและมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่ 6,000 เมกะไบต์เปอร์เซกันเลยทีเดียวเชียวฮะต้องบอกเลยว่าครับทาง Kingston เนี่ยให้โจทย์ผมมาครับผมให้มาทดสอบกับเกม Blacksmith ผู้ครองนั่นเองครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยฮะและยัดเกมลงใน SSD เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมและจะภาพได้เลยฮะถ้าเราไม่ใช้แรมควบคู่ไปด้วยครับผมจากแบรนด์ Kingston ตัวนี้เลยฮะเป็น Kingston Fury Beast ครับ 32GB มีบัตรอยู่ที่ 5,600 ด้วยกันนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยขายอยู่ที่ Advice ครับผมอยู่ที่ 3,890 บาทเท่านั้นเองครับผมก็สำหรับสเปคที่ทดสอบในวันนี้นะครับผมสำหรับ CPU เนี่ยเป็น Intel Core i5-14500ครับพร้อมเมนบอร์ด Asus Tough Gaming B760M Plus นะฮะเป็นซีรีส์ Wi-Fi ด้วยนะครับผมตัวนี้ครับรองรับ RAM DDR5 ครับผมและ RAM เนี่ย DDR5 ครับผมจาก Kingston Fury Beast ครับ 32GB บัตร 5,600 ด้วยกันนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขายอยู่ที่ Advice แล้วนะฮะSSD ครับที่ควบคู่ไปด้วยจากแบรนด์ Kingston ครับเป็น Kingston NV3 นะครับผมมีสปีดอยู่ที่ 6,000 เมกะไบต์เปอร์เซกนั่นเองครับและต่อมานะครับกับการ์ดจอนะครับจะขาดไม่ได้เลยครับผมสำหรับการเล่นเกมนั่นก็คือ RTX 4070ครับจาก Asus Dual นั่นเองครับผมตัวนี้ครับ OC มาจากโรงงานให้แล้วด้วยเคสครับผมจาก Asus Palm ครับผมเป็นซีรีส์ AP20TG Black นั่นเองครับและ Power Supply เนี่ยให้กันไปแบบเหลือๆเลย750วัตต์ครับจาก Asus Tough Gaming Series 750B นั่นเองครับผมตัวนี้ฮะเป็น 80W ด้วยนะครับผมการใช้ CPU ครับก็ต้องมีการระบายความร้อนครับผมกับคูลิ่งฮะเป็น Asus Tough Gaming LC240A RGB นั่นเองครับสำหรับคอมสเปคทดสอบครับผมเป็นเซตของ Advice นั่นเองครับผมที่เราถอดแรมถอด SSD ออกครับเป็นเซต i298 นั่นเองครับผมสามารถไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ Advice ฮะและเราเนี่ยก็จะไม่พูดมากทำเพลงนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าครับผมนี่กับตัวนี้เลย SSD M.2 NVT จากแบรนด์ Kingston ฮะWe'll be right back.
แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับในการทดสอบต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ได้ครับ Advice ศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับนี่และอย่าลืมกรอกโค้ดแอดมินลดเพิ่ม 5% นะครับ